โซเชียลมินิคาร์โต้หลังจากที่เราไปเที่ยวตัวเมือง LA กันมาเยอะแล้วครับ EP นี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวโซนอาริโซนากันบ้างครับจะบอกว่าเต็มไปด้วยสถานที่ธรรมชาติสวยๆระดับโลกทั้งนั้นเลยครับพวกเราเนี่ยยอมเหนื่อยยอมสู้กับแดดเปรี้ยงๆนะครับเพื่อแลกวิวสวยๆแบบนี้นะฮะจะบอกว่ามันโคตรคุ้มเลยครับไปเรามาชมกันเลยครับสาวไทยน้ำใจงามครับน่าเชื่อนะว่าชีวิตจะมาอยู่จุดนี้คลิปนี้สู้ที่สุดในชีวิตละแต่พี่สวยอ่ะผมคนกันเองเออมาคิดหวังเลยไม่เราไปกรุ๊ปเข้าไปเลยมือไปโดนเฉยเราความสวยและไม่รอบคอบมักจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละถึงแล้วโหไม่รู้ในกล้องเป็นไงนะแต่ของจริงสวยมากอาริโซนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐใหญ่อันดับ6ของอเมริกาเลยนะครับเรียกว่าเป็นดินแดนของทะเลทรายนั่นเองครับและด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองนี้เนี่ยทำให้อาริโซนาเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับแล้วที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเมืองเพจกันทั้งนั้นเลยครับถ้าดูในตาม Google Map เนี่ยเมืองเพจอาจจะเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่บอกเลยว่าวิวของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยไม่เล็กนะจ๊ะแล้วก็ยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันครับว่าในเมืองเพจเนี่ยจะมีจุดเช็คอินไฮไลท์ที่ไหนบ้างครับ Let's go ใหญ่แล้วรถเรายางโดนเจาะนะทางเข้าเขาเป็นแบบเขาเป็นตัวแบบเคิร์ฟมาเจาะยางอ่ะเป็นฟันปลาแล้วเราไม่เห็น2ยางข้างหน้าเราเรียบร้อยเลยผมจะโทรหาติดต่อคนที่ชื่อมาร์คนะวิ่งไปถามทีมที่นี่นะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างมันสามารถทำยังไงได้บ้างกับคนที่เช่ารถนะครับมีคุณป้านะครับเขามาช่วยละเขาเห็นสภาพแล้วนะว่ายางมันแย่แค่ไหนนะเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแหละครับเพราะว่ามันเหตุสุดวิสัยจริงใครจะไปรู้วะเอาจริงๆนี่เชื่อว่าไม่ใช่เราคนแรกแหละที่โดนเจาะนะผมมั่นใจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยดูเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถเนี่ยพาพี่จูไปซื้อยาง2คู่หน้าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเยอะไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าปะแล้วมันจะอันตรายก็ซื้อยางเปลี่ยนใหม่ไปเลยคือจริงๆต้องบอกเลยนะว่าทริปนี้ค่อนข้างจะตะกุกตะกักหลายจุดเลยนะแล้วก็มีความแบบซวยซ้ำซวยซ้อนหลายจุดบรรยากาศมันดีแล้วก็สวยมากคุณบอกว่าคุณมาถึงอาริโซนาหรือยังเราต้องบอกว่าเรามาถึงแล้วค่ะเพราะเราไปยางแตกที่นี่แล้วนี่คือเราจะมาเช็คยางที่วอร์มอ่ะนะครับเดี๋ยวต้องยกขึ้นรถนะนี่เขาไปเช็คให้นะว่าปิดหรือยังเขาก็พยายามช่วยเราอยู่อ่ะความซวยและไม่รอบคอบมักจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับได้แล้วนะครับคิดว่าได้นะครับยางก็จะมีราคาตามนี้เนาะก็2เส้น200กว่าแล้วก็รวมแถมว่าน่าจะประมาณเดานะประมาณ200นี่227ก็ประมาณ 7-8,000 แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเสียค่าคนเปลี่ยนยางให้เราอีก 3,000 กว่าบาทถึงแล้วนะครับป่ะชีวิตนะครับคอนเทนต์เกินคอนเทนต์สุดๆแสงสวยมากแต่ว่าเศร้ามากเช่นกันโอ้มายก็อดเป็นการเปลี่ยนยางที่แบบแสงสวยที่สุดในชีวิตคิดในแง่บวกว่ามันอาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุอยู่ๆยางระเบิดขึ้นมาก็ได้นะเป็นไปได้หมดให้มันเป็นบทเรียนทริปนี้ต่อให้เราจะดวงซวยหรือมันเป็นแบดวายแค่ไหนนะสุดท้ายพอเรากลับไปถึงบ้านอ่ะมันจะเป็นเรื่องเล่าขานต่อไปว่าแม่งเราไปยางระเบิดที่อาริโซนาเว้ย แต่ดีมากที่เราอยู่ในอุทยานเราไม่ได้มีคนช่วยไม่ได้ไปแบบตรงไหนตรงไหนที่อื่นอะยางเราเป็นการเปลี่ยนที่ House to Pen นะครับจะมารีแคปอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ผมก็มีอะไรสารภาพหนูนาไปอย่างนึงก็คือว่าวันนี้ที่ขับมายาวๆ4ชั่วโมงกว่าผมอะหลับในเว้ยก็บอกหนูนาตลอดว่าง่วงแล้วตีขาแต่ว่าพอมันหายง่วงก็ไม่มีละแต่พอเข้ามาเส้นเพจอะอยู่ในหัวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องลงงานทำอะไรบ้างนะนู่นนี่นั่นหนูนาหลับรู้ตัวทีคือเสียงยางอ่ะมันไปกระทบกับไอตัวลูกระนาดข้างทางป๊อปป๊อปป๊อปแล้วผมก็บิดพวงมาลัยกลับผมก็ตื่นมาแล้วหนูนาถามว่าหลับในหรอจริงๆพยายามคุยกันตลอดชวนกันคุยชวนกันอะไรเพราะว่ามันเจ็ตแลกไทม์โซนช่วงที่เราแบบช่วงที่พี่จูหลับมันคือช่วงเรานอนที่ไทยถือซะว่าให้เรื่องเนี้ยมันเป็นบทเรียนต่อจากนี้ก็ขอให้มีสติแล้วก็มีอะไรดีๆ
พามาดูมุมห้องนั่งเล่นนะครับของโรงแรมบ้างก็ฝรั่งเขามานั่งชิลกันนะตรงนี้เป็นโถงกลางนะครับสามารถข้าวตอนเย็นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างหลังเขาเป็นที่กินห้องอาหารเป็นเบรคฟาสต์นะครับผมมาพาไปดูข้างนอกกันคือคนอ่ะมาที่นี่เพื่อไปถ่ายกรอบรูปตรงนั้นนี่ครับเพื่อนๆก็คือตกรวมแล้วนะคืนละหมื่นอ่ะเป็นคืนละหมื่นนี้แบบมานั่งคิดแม่งโคตรไม่คุ้มเลยว่าเราใช้แฟซิลิตี้ของโรงแรมแบบไม่คุ้มจากเนี่ยมีเตาบาร์บีคิวคือสามารถเราซื้อมาแล้วก็ขอใช้ได้เลยถ้าเราอยากกินก็คือขอใช้เตาแล้วก็ทำความสะอาดตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ทัวร์ที่เราจองไว้ว่าจะมาแอนทิโลปนะคะโอ้โหเบสมันสวยไปหมดเลยเนาะไม่รู้จะเริ่มถ่ายยังไงใช่เพราะว่ามันสวยทุกที่เลยใช่สวยมากแล้วมันก็กว้างมากเห็นไหมเนี่ยจุดลูกหูลูกตาเลยใหญ่เออนี่คือทัวร์นี่ไงทัวร์ที่เราจะเข้าไปนะคะเคนทัวร์อยู่ข้างหน้าเราไปเคนทัวร์ความสวยงามของแอนทาโลปนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใครก็อยากมาค่ะรวมถึงตัวพวกเราด้วยแต่ไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาก็มาง่ายๆนะคะคุณเพราะที่นี่เนี่ยต้องมีไกด์พาเข้าเท่านั้นค่ะซึ่งใครจะมาเนี่ยต้องจองทัวร์ก่อนนะคะพวกเราเนี่ยเลือกจองทัวร์ที่ชื่อว่า Ken's Tour ค่ะเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าจะเป็น General Tour หรือว่าเป็นแบบ Deluxe ค่ะด้วยความที่เวลาเรากระชั้นนะคะเราต้องเลือกจองทัวร์ที่สูงหน่อยแต่อาจจะได้ความ Private นะคะซึ่งใครอยากถ่ายรูปสวยๆแนะนำให้จอง Privateพวกเราเลยจะได้รูปสวยแถมในแพ็กเกจเนี่ยได้ลองกินทาโก้ของชาวนาวาโฮด้วยค่ะได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยถือว่าคุ้มเลยการจะมาแอนทิโลปนะคะเขาแบ่งเป็น2ส่วนหลักค่ะก็คืออัปเปอร์กับโลเวอร์ซึ่งบอกก่อนเลยว่าเคนส์ทัวร์ที่เราจองมาเนี่ยเป็นส่วนโลเวอร์นะคะถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าจะไปส่วนไหนแล้วแต่ละจุดเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังจ้านี่เขาเขียนไว้เห็นไหมว่าถ้ามาลาปาสิงห์ทองได้ก็คือกล้องใหญ่กล้องมือถือแล้วก็กระบอกน้ำไตรพอดเอ่ยไมค์เซลฟี่สติ๊กกล้องวิดีโอกระเป๋าอะไรต่างห้ามบ่มก็ห้ามเพราะกลัวแบบพวกนี้ไปเกี่ยวทำลายหินไงนี่ไงชื่อเรานี่ณัฐสิทธิ์สุกิจบุญมีให้เรา2คนในเทอนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าชีวิตจะมาอยู่จุดเนี้ยแม่งโคตรจะร้อนเนี่ยนะคะจะมีทางเดินที่กว้างกว่าโลเวอร์ค่ะทำให้เดินง่ายก็คือเพดานจะสูงกว่าส่วนโลเวอร์นั่นเองส่วนโลเวอร์นะคะระหว่างทางก็อาจจะมีการก้มตัวเป็นบางช่วงค่ะจุดอัปเปอร์นะคะไฮไลท์เลยก็คือแสงที่ส่องลงมาผ่านช่องแคบจากด้านบนค่ะแต่ตัวโลเวอร์นะคะจะมีความลึกลับซับซ้อนมากกว่าทำให้เกิดรูปแบบสีสันหลากหลายมากกว่ากันค่ะแต่ทั้งอัปเปอร์และโลเวอร์เนี่ยต่างก็มีเสน่ห์และความสวยงามที่แตกต่างกันใครชอบแบบไหนเนี่ยก็เลือกจองทัวร์กับจุดนั้นได้เลยซึ่งมีให้เลือกอยู่หลายเจ้าค่ะแต่ที่เรามาอย่างที่บอกนะคะเราจองมาโลเวอร์กับทางเคนส์ทัวร์ก็จะมีรูปแบบให้เลือกจอยว่าจะจอยเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือจะเป็นส่วนตัวค่ะถ้าใครไม่สะดวกเดินเข้าไปเนี่ยเรายังมีบริการพายคายักด้วยนะคะสามารถจองเช่าเรือเข้าไปได้เลยแต่ก็ต้องจองกับทัวร์อีกเหมือนกันนะต้องเป็นไกด์ท้องถิ่นพาเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของชาวเผ่านาวาโฮบวกกับเป็นสถานที่ค่อนข้างอันตรายนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในแคนยอนได้แม้ฝนจะตกนิดเดียวก็ตามค่ะซึ่งทางไกด์เนี่ยก็ต้องมีการเช็คระดับน้ำตลอดเพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปชมแต่พอมาเจอวิวแบบนี้เนี่ยถึงจะร้อนแค่ไหนพวกเราก็สู้ชีวิตมากเลยค่ะไม่เห็นของจริงแล้วอึ้งไปเลยทุกคนไม่ว่าจะพูดคำว่าสวยให้เห็นภาพยังไงนะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่จริงๆค่ะเราได้รูปกลับไปนี่คุ้มมากๆและที่เห็นสวยแบบนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นจากการพังทลายของชั้นหินค่ะที่ชื่อว่านาวาโฮแซนด์สโตนหินเนี่ยจะถูกกระเซาะอย่างรุนแรงนะคะทำให้หินทรายก่อตัวเป็นรูปทรงที่แปลกตาแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละจุดค่ะแอบภาพมาให้ดูเดี๋ยวทุกคนคงรู้แล้วว่าที่นี่ต้องสวยสุดๆจริงแนะนำมากๆเลยนะคะจนพวกเราเนี่ยอยากจะกลับไปซ้ำกันเลยค่ะออกมาแล้วเดินทัวร์ทั้งหมดนะครับข้างในประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับข้างล่างเนี่ยไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับเย็นข้างบนเนี่ยร้อนกว่านะครับที่โลเวอร์เนี่ยแนะนำให้มาช่วงเช้าแล้วก็อัปเปอร์ให้ไปเที่ยงนะครับเรามาสลับเวลากันเฉยเลยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้กับการมาดูแอนทิโลปกับเคนส์ทัวร์นะคะก็คือ1คือเราจะได้ห้องรับรองพร้อมเครื่องดื่มแบบไพรเวทนะคะรวมถึงได้ลองดื่มนาวาโฮทีด้วย2นะคะหลังจากเราจบทัวร์แล้วเนี่ยเราจะได้ลองกินนาวาโฮพิซซ่าค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของเขา3นะคะเราก็จะได้ซิลเวเนียนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็น Dream Catcher Postcard นะคะหรือว่าเป็นโฟโต้บุ๊กของที่นี่ค่ะและมีแถม
นะคะเขาพาเราไปดูวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวนาวาโฮค่ะว่าในสมัยก่อนเนี่ยความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงและวิธีการผ่านจากความเป็นเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยแตกต่างกันยังไงด้วยค่ะทัวร์นี้นะครับผมในราคาดีลักซ์ทัวร์คือคนละ135เหรียญนะครับคูณ2ไปเท่ากับ270เหรียญครับก็ประมาณเกือบจะ 10,000 นะแอบแพงหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจ่ายไม่ไหวนะครับแนะนำเป็นทัวร์แบบ general เนาะก็คือคนละ55เหรียญนะครับผมก็จะเป็นจอยกรุ๊ปละ15คนแต่อันเนี้ยต้องรีบจองแบบเนิ่นๆก่อนเนาะเพราะว่าทัวร์เต็มทุกช่วงเวลาเลยเหมือนอย่างพวกเรานะคะที่ทัวร์เต็มเราก็เลยต้องยอมจ่ายแพงหน่อยข้อดีนึงลืมบอกนะครับการที่ได้มาดีลักซ์ทัวร์คือเรามีไกด์ส่วนตัวเขาถ่ายรูปให้เราแล้วเขารู้มุมรูปสวยทุกรูปเลยจ้ามาอีกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งจุดนะคะที่เป็น hidden gem เขาบอกว่าเป็นจุดลับๆอยู่ข้างหลังนี่ปั๊มเชลที่เพจนะคะที่เราจะเดินทะลุจากปั๊มเชลมาเขาบอกที่เนี่ยสวยมากเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสวยจริงหรือเปล่ามันเป็นถ้ำอุโมงค์อย่างนี้นะร้อนอะร้อนแบบขัดใจผมใส่หมวกดับเบิลนะคิดว่าไงหนูอยู่ซาฮาราเนี่ยไออุโมงค์ป่าอุโมงค์อ่ะน่ะเชื่อปะทริปเนี้ยสู้ที่สุดในชีวิตละก็คือมีเดินเลาะตรงนี้กับเดินตรงนี้ไปใช่ป่ะรองเท้าขาวๆซื้อมาทริปนี้ก็คือเละนะครับข้อควรระวังแนะนำนะครับก็ซื้อรองเท้าที่มันเป็นแบบพังได้มาเลยนะคู่นี้ดูทรงกลับบ้านแล้วพังแน่นอนนี่ปากอุโมงค์ด้านหน้าคือตอนจอดรถน่ะคิดว่ามันไม่ไกลนะแต่เดินมาสักพักอะรู้เลยอายุมากเป็นไงต้องการน้ำเปล่ารู้สึกแก่มากไม่มีคนมาแย่งละเขากำลังกลับพอดีตอนนี้แบบท้องฟ้ากำลังสีฟ้าเข้มเลยเพื่อนๆดูนาทีชีวิตมากนี่รายการมินิคัพเปิลนะไม่ใช่เถื่อนทับเวลเหมือนรายการเถื่อนมากเกือบดูแบบดูเนี่ยดูเหมือนเถื่อนมากหลายๆคนนะคะอาจจะพูดกับเราว่าทำไมมินิคัพเปิลถึงเที่ยวแล้วดูรักสบายไม่ยอมไปลำบากเลยคิดใหม่เจออย่างนี้นะขอไปเที่ยวสบายดีกว่าฮัลโหลถึงปากถ้ำแล้วเพื่อนๆแต่น่าจะสวยมากนะสาวไทยน้ำใจงามครับไทยไม่ชาวต่างชาติครับที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันนะสวยมากเพื่อนๆมุมนี้มี2มุมให้เลือกนะคือมุมนี้นะครับยิงแล้วก็เป็น COA นะBet people think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. ร้อนมากทุกคนนะเปลี่ยนชุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราถอดเสื้อตรงนี้เลยแต่ว่ารองเท้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันบนรถได้ปะไหวจะไม่ไหวแล้วเรามันไม่มีลมนะจบสำหรับวันนี้สุดยอดแกนแคนยอนเจอกันอีกทีก็คือตอนตรงนี้นะผู้ชายคนนั้นนะเขาน่าสงสารจริงๆเขาต้องเดินลงไปถ่ายรูปมาเผื่อพวกเราซึ่งเล็กพูเวลอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือ Lake Powell ครับผมก็เป็นหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาเช็คอินกันนะครับคือเป็นอ่างเก็บน้ำที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมได้ครับเช่นล่องเรือตกปลาเล่นเจ็ตสกีรวมถึงเดินป่านะครับผมแต่พวกเราสองคนเนี่ยมีเวลาไม่เยอะครับแล้วก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะไว้มีโอกาสหน้าจะพามานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วเนี่ยลองเช็คราคากิจกรรมดีๆเพราะว่าแอบไปเช็คการล่องเรือมาสูงเหมือนกันนะเตรียมใจเตรียมตังค์ดีๆนะถึงแล้วครับเกลนแคนยอนสวยมากเพราะตรงนั้นคือเขื่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาถ่ายรูปเนาะสวยเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่วันแรกที่เราไปยางแตกนะครับวันนี้ภาวนาให้พวกเราด้วยนะครับแดดดีเหมือนเดิมนะครับไปถึงก็น่าจะคิดว่าเป็นไทมิ่งที่ดีมากๆเพราะต้องเดินเข้าไปอีก20นาทีพี่หนูไหวไหม
ดูเหมือนไหวไม่จริง Let's go ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะป้าที่ Horse Chu Ben มุมถ่ายรูปสุดอลังการที่เป็นจุดชมวิวโด่งดังระดับโลกที่นี่เนี่ยเป็นเทือกเขาค่ะเราจะเห็นส่วนโค้งของแม่น้ำโคโรราโดที่มีรูปร่างคล้ายเกือกม้านั่นเองค่ะและด้วยความสวยของวิวขนาดนี้เนี่ยเลยทำให้ที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาริโซนาใครที่เดินทางด้วยไฮเวย์หมายเลข69นะคะมาจากแกรนด์แคนยอนเนี่ยก็ผ่านสถานที่นี้กันอยู่แล้วเพราะอยู่เกือบติดถนนเส้นหลักเลยส่วนระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยแอบไกลอยู่นะแต่ด้วยความที่เป็นทางเดินราบค่ะเลยทำให้เดินไม่ยากมากแล้วเมื่อก่อนนะใครจะมาถ่ายรูปต้องระวังนะคะเพราะไม่มีที่กั้นแต่ตอนนี้นะเขาทำที่กั้นแล้วค่ะถ่ายรูปได้อย่างปลอดภัยหายห่วงยังไงมาเถอะค่ะเห็นวิวแบบนี้คุ้มนี่เห็นไหมเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นแบบตาเราเห็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาระบายสีเอานะชุดเต็มนะฝรั่งงงนะฝรั่งงงฝรั่งงงใส่บงใส่บูทนะพรุ่งนี้เราจะย้ายแล้วนะครับไปแกรนด์แคนยอนจะไม่มาอีกแล้วยกเว้นจะมีลูกนะครับแล้วลูกอยากมาก็จะพามาตรงนั้นคือจุดครึ่งเหรอจุดครึ่งไม่ใช่จุดจบหรอไม่ใช่จุดจบโอ้ไม่ก็แต่ว่าในกล้องสวยมากเลยนะเธอรู้ป่ะเพื่อนเอาไปว่าดูวันนี้ไปแล้วกันนะครับเหมือนเราพาวิ่งในฟิตเนสนะครับที่มันมีแบบวิวต่างประเทศอ่ะคือคาร์ดิโอจัดเลยไปดูกันว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จไหม Let's go หนูลูกไหวไหมลูกไอ้หนูลูกต้องอดทนโอ้โหคนเป็นล้านเลยเพื่อนๆดูไกลๆนี่ก็เหมือนมดนะตอนนี้โอ้โหแม่งคนเป็นล้านจริงนะในที่สุดเราสองคนก็ทำได้ครับโคตรสวยเลยสวยมากโคตรดีเลยเพื่อนๆคือสวยไหมคือชาวต่างชาติเขาเอาแบบเอาเครื่องดื่มมาดื่มอ่ะแล้วก็นั่งชิลอะไรเงี้ยโคตรดีเลยนะฮะในกล้องเนี่ยถือว่าคิดว่าสวยแล้วใช่ไหมของจริงมากกว่านั้นร้อยเท่าอลังการสวยและสีสวยมากทุกคนบอกเลยฟินไหมฟินมาถึงแล้ว Horse Chu Ben แล้วตอนนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางเพื่อที่จะไปแกรนด์แคนยอนระวังม่วงนะคะก็เลยมารีวิวดีกว่าว่าขนมนมเนยบนรถที่เราซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะสลัดชีสป๊อปปี้เดอะออริจินอลนะคะเป็นซูเปอร์ทั่วไปเลยนะข้างในเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนสเลอร์ปี้เลยทุกคนอร่อยมากอากาศร้อนๆกินนี่คือแบบหวานตัดขาแต่สดชื่นอันดับ2อันเนี้ยชอบมากเลยอ่ะเมื่อกี้นั่งกินไปนะคะปิงเกิลนะคะรสฮันนี่มัสตาร์ดอ่ะรสชาติมันจะเหมือนซอสฮันนี่มัสตาร์ดที่เราซื้อมาเพื่อกินกับไก่นะคะชาติก็จะมีความเผ็ดๆของมัสตาร์ดผสมกับฮันนี่เนาะของอาราอันนี้ไม่ใช่ปิงเกิลนะคะโซนี้คือซันชิปส์มินิทนะคะเป็นรสฮาเวิร์ดเชดดาร์น่าจะเป็นรสชีสนะเป็นทำมาจากโฮลเกรนนะฟีลลิ่งเหมือนอะไรที่บ้านเรารู้ไหมซันไบนะอร่อยเหรอรสชีสอร่อยนะหรือว่ากินกับไอ้ซอสดิบจะอร่อยไอ้พวกกาแฟดิบแบบแต่ว่าสงสัยมานานแล้วเมื่อวานจะซื้อแบบยกชุดเห็นเขาบอกว่าฮิตมากแล้วก็อร่อยมากคนฝรั่งชอบกินเด็กๆเป็นขนมในตำนานจริงเหรอขนมในตำนานเลยเหรอบอกว่าเป็นขนมในตำนานเมื่อก่อนมันไอ้พวกยูโรคล้ายๆยูโรคัทเค้กครับยูโรคัทเลยนะอันนี้คือหน้าตาเหมือนยูโรคัทเค้กแต่ข้างในมันใส่ครีมลองชิมดูแป้งฟิลเหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กแต่ว่าครีมข้างในอ่ะไส้เยอะมากอ่ะแป้งนุ่มแน่นแต่ถ้าเกิดว่าให้นึกถึงยูโรคัสตาร์ดเค้กแต่ว่าไอตัวคัสตาร์ดไม่ใช่เป็นแบบเนื้อที่เรากินนะมันเป็นเหมือนวิปครีมข้างในนี่สิ่งนี้คือน้องโอเรโอค่ะแต่ว่าเป็นโอริโอแบบยาวใช่ไหมยาวไม่ใช่โอริโอยาวมันเป็นโอริโอเฉยๆแต่ว่าเพิ่มครีมครีมเยอะมากสำหรับคนที่ชอบครีมแล้วก็คือเอาไปอย่างเงี้ยโอริโอที่นี่ก็ไม่เหมือนกับที่บ้านเรานะครีมเขาหวานกว่า
จบการรีวิวขนมตลอดทางไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันก็มารีวิวอีกได้ค่ะทุกคนแกรนด์แคนยอนค่ะหนึ่งในหน้าผาที่ใหญ่และอลังการที่สุดและยังเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกด้วยที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่แม่น้ำโคโรราโดไหลผ่านกัดซอกกับชั้นหินในบริเวณนี้เป็นเวลาถึงหลายล้านปีจนกลายเป็นชั้นหินแบบต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะซึ่งความใหญ่โตของแกรนด์แคนยอนเนี่ยยาวถึง446กิโลเมตรเลยทีเดียวโอ้โหยาวกว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่เลยมาที่เดียวเนี่ยไม่รู้จะเก็บครบไหมนะคะเพราะมันมีจุดชมวิวที่หลายที่มากค่ะที่นี่เนี่ยก็เลยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะนั่นก็คือ North Rim กับ South Rim นั่นเองค่ะตัว South Rim นะคะจะเป็นด่านที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมากันค่ะอย่างที่เราเห็นนะก็จะมาเริ่มกันที่ Grand Canyon Visitor Center เลยเหมือนพวกเราค่ะซึ่งแค่จุดนี้เนี่ยก็จะมีจุดให้เราสามารถเดินเทรลได้หลายรูทอยู่เหมือนกันนะให้ได้แวะชมแวะถ่ายรูปกันส่วนทาง North Rim ค่ะฝั่งเหนือก็จะมีนักท่องเที่ยวน้อยนะเป็นจุดเริ่มต้นของ Grand Canyon เลยทำให้มีหลายจุดได้ถ่ายรูปเยอะค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย Grand Canyon ถ้ารวมๆจริงๆนะคะคือมีพื้นที่ใหญ่มากๆถ้าจะเก็บให้ครบเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันพอสมควรพวกเราเลยได้แค่แวะเก็บจุดเช็คพอยต์ต่างๆมาให้ดูกันเท่านั้นเองค่ะแต่ได้เท่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเกินคุ้มไปมากเลยค่ะวิวอลังการขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแล้วนั่งกันที่ Holiday Inn Express Grand Canyon นะคะน่าจะอยู่ที่ Grand Canyon Village เมื่อกี้เนี่ยเราก็จ่ายค่าเข้าสำหรับ One Day Pass ไปก็คือ35ก็ตกประมาณ 1,200 กว่า 1,300 สมมติประมาณนะสำหรับรถ1คันนะคะต้องบอกว่า One Vehicle ในราคานี้นะสมมติว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานอื่นๆอีกเนี่ยมันจะมีบัตรพาสนะที่จะใช้ได้เรื่อยๆแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับลาสเวกัสกันแล้วนะคะเราก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มาค่ะถึงแล้วโอ้เกตแคนยอนสวยจังโอ้ไม่รู้ในกล้องเป็นไงนะแต่ของจริงสวยมากผมเห็นแวบเดียวเองแต่แบบของจริงสวยมากโคตรจัดหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบขนลุกอ่ะหนูหน้าหนาวมากจากร้อนมาหนาวเลยเหรอวะเออหนาวจัดเลยตอนเนี้ยจริงเหรอเย็นๆเลยอ่ะเนี่ยพาไปดูครับโอ้โหดูดิเขาเรียกว่านาวาโฮพอยต์นะครับก็คือถ้าเกิดขึ้นมาจากฝั่งเพจที่เรามากันเนี่ยมันก็จะมาเจอตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นจุดเช็คอินแรกเนาะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนจริงแล้วมันมีหลายจุดมากนะครับแต่ว่าขอแวะก่อนไปรู้คาใจปึ๊บ let's go ขอดูหน่อยโอ้ใหญ่มากเธอมันอลังการมากเฮีย oh my god อลังการมากดูดูดูข้างล่างมันถึงเห็นแม่น้ำเลยฮะโกงโคตรแกก็โกงเกินแกก็โกงเกินแกคันย้อนโอ้ my godโอ้น้องจูสวยเลยอะเขาบอกว่าจุดนี้เฉยๆนะจริงเหรอมีต้องจะมีจุดที่สวยกว่านี้ใช่ไหมก็เลยงงว่านี่เฉยแล้วเหรอ oh my god ว้าวสิแกนี่นะใช่เหรออ๋อนางมีนี่ขึ้นมาดินเผาสมัยก่อนด้วยแล้วก็วิวตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนวิวนี้เลยนะซึ่งก็คือวิวนี้จ้าเอ้ยนั่นคือพระอาทิตย์กำลังจะตกนะสวยจริงโอ้โหสวยมากดูถึงแล้วจ้าแกรนด์แคนยอนอลังการมากตอนนี้นะคะเราก็มาอีกจุดหนึ่งสปอตนะที่เขาบอกว่าสวยเออสวยอยู่นะตีบตรงนี้ก็ดีนะคะเราพามาคือจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้ามาจากเพจขับมาที่แกรนด์แคนยอนนะทุกจุดมันจะมีสปอตไว้ให้เราสามารถขับรถมาเราพาทุกคนมา3จุดนะคะจุดแรกคือนาวาโฮพอยต์จุดที่3คือลิปันพอยต์จุดนี้คือโมแรนพอยต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยดูโอ้คนละฟีลลิ่งแต่ก็สวยเหมือนกันไงแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกนะจุดลิปันเนี่ยจะเห็นพระอาทิตย์ตกถ้าเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนู้นเห็นมั้ยซันเซ็ตจะอยู่ริมขอบตรงนู้นลิปันจะอยู่แบบน่าจะอยู่ฝั่งนู้นที่เราขับมานะคะถ้าอยากไปดูซันเซ็ตเดี๋ยวกลับไปดูที่ลิปันแต่ที่มันสวยเขามีอะไรจ๊ะแม่น้ำไหลตัดผ่านจ้ะสวยจังเลย Canyon on Canvas เขาบอกว่าที่นี่ดังได้นะเพราะคุณโมแรนเนี่ยนะเขาถูกเชิญมาพักที่แถวนี้ใช่ไหมมาเซอร์เวย์ Grand Canyon แล้วเขาก็ได้วาดรูปเนี้ยขึ้นมาเห็นไหมทำให้ที่นี่มันดังขึ้นมาเพื่อนๆทำให้จุดนี้นะคะก็เป็น
จุดฮอตเลยคนรู้จักเยอะอ้าวสิคนกลัวความสูงครับดูคลิปนี้แล้วก็ต่ำอย่างเงี้ยนะจะปลอดภัยเพราะว่าเวลาทุกคนเขามาถ่ายรูปเขาจะมาถ่ายตรงนี้กันใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้บุกเบิกเองนะคะมันเป็นจุดสปอตสำหรับคนถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ทุกคนแค่ต้องระวังตัวแล้วก็ปลอดภัยในตัวเองเฉยมันต้องดูแลตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนแบบบ้านเราที่มีเจ้าหน้าที่คุมใช่และอันเนี้ยถ้าเราก้มต่ำกระดึบอย่างเงี้ยปลอดภัยเพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนี้แหละสุดท้ายของวันนี้พอดีเลยแต่ว่าต้องรีบเผื่อได้อีก1มุมเผื่อได้อีก1มุมเรากลับทางนี้นะทางนั้นลื่น Let's go let's go สวยมากเพื่อนๆสวยเกินห้ามใจเรากลับมาที่ลีปานพอยต์ค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะมาดูซันเซ็ตค่ะเรานั่งชื่นชมพระอาทิตย์ตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีแหละเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วเพราะว่าไม่อยากขับรถลงเขาในช่วงเวลาที่มืดนะคะกลับไปที่แถวโรงแรมของเราก็ใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงเนาะ Holiday Inn Express Holiday Inn Express แต่ว่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยเข้าโรงแรมยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรกินหรือเปล่าหรือเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูอยากกินนะอยากกินสเต็กถึงแล้วนะครับอาหารมื้อแรกในแกรนแคนยอนนะครับอันนี้ผมรีเควสเองเนาะอยากทานเนื้อครับอยากทานมาหลายวันละนะราคาจะสูงนิดนึงนะครับมันเป็นเนื้อขึ้นชื่อของอเมริกานะครับแล้วก็ราคาก็จะประมาณนี้เนาะราคาพอร์เตอร์เฮาส์สเต็กนะครับก็จะมีกระเพาะทีโบนนะครับฟิเล่แล้วจะมีเซอร์ลอยนะครับแองกัสสตริปสเต็กแล้วก็บิ๊กอีร้านใหญ่มากนะบรรยากาศดีนะครับได้ 3.8 ดาวห้าพันคนเลยเหรอน่าจะบิ๊กอีบิ๊กอีหัวฟูหมดเลยตอนนี้สวยอยู่ไหมอ่ะสวยค่ะมันยุ่งยุ่งไปหมดเลยไปถึงพี่สายเลยอ้าวสั่งครับร้านอาหารมาลงเบียร์ตะวันแดงมากเหมือนอยู่ในเล้าคาร์บอยอ่ะเคยเห็นที่มันแบบว่าคนกินเหล้าเมาแล้วเปิดประตูมายิงกันไหมอุ้ยเคยเหมือนเลยอ่ะเธอดูดิประตูนั่นอ่ะเห็นได้ถึงเขาอยากให้เธอกินเนื้อเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่แบบลงเตี้ยมคาบอยลงเตี้ยมคาบอยลิฟอายใหญ่มากเท่ามือเลยอ่ะขนาดเท่ากำปั้นขอดูว่ามีเดียมแรร์หรือเปล่าดูซิเชฟก็ร้อนละโอ้มีเดียมแรร์แล้วก็อาจจะดูสว่างไปหน่อยนะแต่ว่าของจริงคือสเต็กเขาแบบทำมาสวยมากมีเดียมแรร์หรือเปล่านะอุ้ยอะไรมากเลยอ๋ออุ้ยหิวจัดเลยเหรอหิวมากอร่อยมากก็ของหนูนะออกไปทางมีเดียมนะไม่ค่อยมีเดียมแรร์เท่าไหร่แต่ก็กินได้อยู่หอมมากเนื้อหวานเนื้อจุ้ยใส่นี่นี่ใส่นี่พักข้างในกันนะเหมือนไอ้นี่นะซิสเลอร์นะรสชาติเป็นไงโปเตโต้อร่อยอย่าซ้อมมือกันเนธเอามากผิดหวังอ่ะไม่เธอจะกรุ๊ปเข้าไปเลยมือไปโดนเฉยเราอยู่ด้วยกันมาเกือบ10ปีเธอแม่งเอาสเต็กที่ราคาแบบชิ้นละ 7-800 เชฟหนูเชฟหนูจิ้มซอสมะเขือเทศนี่ดูอร่อยมากอร่อยมากมีสิทธิ์พูดแล้วเป็นคำแรกด้วยนะประเด็นคือถ้าจะคำต่อไปรู้สึกไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวอยากกินซ้อมเขือเทศเพราะเคยชินอ่ะไม่เป็นอะไรนะนี่คือคำแรกแม่งจิ้มซ้อมมะเขือเทศก่อนเลยผิดหวังมากอร่อยเลยอย่าชิมนะบอกแล้วว่าอร่อยนุ่มเนื้อดีมากถูกใจมากมื้อนี้กินได้ทุกวันเลยแบบเนี้ยผมชอบแต่หนูนากินไม่ได้ทุกวันหนูนาไม่ชอบเอาพูดตรงๆนะผมว่าเซอร์ลอยอ่ะ
กลิ่นดีกว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อเขาได้กลิ่นอะแต่ลิปอายมันคือแบบมันเกินอะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเสียไปเมื่อกี้เสียไปทั้งหมด101จริงๆราคามัน 86.50 ใช่แล้วก็มีทิป 18% ก็คือ 14.50 เราก็เลยทิปไปเลยก็คือรวมทั้งหมดก็101นะฮะแล้วก็ 3,636 บาทเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่ Grand Canyon นะครับเราจองแรมที่ Holiday Inn Express เอาไว้นะครับผมจริงๆมันมีหลายโซนให้นอนนะแล้วก็เลือกจองห้องพักที่มันไม่ได้ราคาสูงมากอ่ะไม่สูงมากให้ทายเท่าไหร่ไม่สูงมากคือเกือบ 8,000 จริงๆไม่โกหกทำไมอ่ะนี่คือถูกสุดแล้วคือไม่งั้นเธอต้องไปนอนโมเทลอ่ะโมเทลคือถูกสุดประมาณ 6,000 ทำไมเราโอ้โมเทลก็ 6,000 เลยเหรองั้นคือมันเพิ่มมาอีกเกือบ 2,000 เราไปนอนโรงแรมดีกว่าอ๋อเออนะฮะเดี๋ยวไปดูใน Holiday Inn กันครับไปนี่ถูกสุดแล้วนะไม่งั้นเราไปนอนมาวิกไปนอนอะไรที่มันอยู่ในแกรนด์แคนยอนข้างบนจริงๆอ่ะน่าคืนหมื่นอัพนะเครียดเสียเงินหน้าแก่เลยคือเราทำการจองทุกอย่างแล้วก็คือเห็นบรรยากาศมันค่อนข้างโอ้โหนิดนึงอ่ะมันโรงแรมเก่านะเดินมาถึงหน้าห้องประตูเปิดไปอย่างงี้1อ่ะ112อ่ะ112นะประตูเปิดอย่างงี้นะขอเช็ค111ก่อนได้มั้ยโอเคโอเคว่าเข้าตามตำราเลยวะเนี่ยดีกว่าดีกว่าใช่ไหมเข้ามาเธอลองเข้ามาเธอห้องดีกว่าไม่อ่ะแต่ประเด็นคือห้องนี้อ่ะพอยต์ของมันคือประตูมันเปิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กลิ่นอับเนี่ยมันตีมากลิ่นอับอ่ะแปลกเลยแปลกอ่ะกลิ่นอับตีมาเลยอ่ะตีจัดเนี่ยยังเหม็นอยู่เลยเนี่ยเหม็นจนขนลุกเนี่ยเอานะแล้วก็เข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็จะเจอกับห้องกระจกนะนี่ห้องนี้มันเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานมาสักพักใหญ่นะพูดตรงๆเลยเออคือประเด็นมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพราะว่าโรงแรมนี้คนพักเต็มนะคนพักแบบพักเยอะเออคนพักเต็มเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่ามันเป็นโรงแรมแบบเชนใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เราฟังพี่แจ็คเดอะโกสต์แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยพักโรงแรมที่เปิดห้องไปปุ๊บแล้วกลิ่นอับเนี่ยแต่ first impression ของเราคือประตูเปิดอยู่ห้องอ่ะเปิดอยู่แล้วเป็นกลิ่นอับทั้งที่ประตูไม่ได้ล็อกเอาไว้ค่อนข้างขอลองท้าข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยหัวนี้น่ากลัวกว่านี้เยอะคือเนี่ยเป็น king size แบบนี้เลยเนาะแล้วก็เมื่อกี้เธอไปขอเปลี่ยนแล้วเขาพูดว่าไงอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าจะมีห้องแบบเตียงเดี่ยวอีกไหมเขาขอเช็คก่อนเขาอาจจะมีนั่นแล้วเขาก็บอกว่าเออห้องมันอ่ะประตูเปิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ามามันไม่ได้ถูกปิดแล้วก็เลยไม่สบายใจก็บอกเออขอโทษด้วยแล้วก็เลยเปลี่ยนห้องให้เราเป็นห้องแทนบอกว่าอยู่ใน same area กันนะจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวอะไรนะเพราะว่าก็แกรนด์แคนยอนอ่ะเอาจริงๆก็ตอนที่จองเห็นรูปก็ทำใจอยู่แล้วประมาณนึงอ่ะมันก็ถูกสุดในย่านที่แบบที่จะต้องเสียตังค์แล้วอ่ะให้ดูได้เตียงด้วยดูซะเปิดออกมาดูเร็วเร็วนี่นะเออโอเคไหมเปิดภัยแล้วตัวเองไม่กล้าไปดูไม่ดูให้ไปดูอนุสาวรีย์เช้าวันนี้นะคะที่เรานอนกันที่แกรนด์แคนยอนเมื่อคืนตื่นเช้ามานะคะก็เลือกที่จะมาทานพิซซ่ากับบัฟฟาโลวิงนะคะเดี๋ยวเราสั่งมา2อย่างเรามาดูว่าขนาดมันจะใหญ่แค่ไหนก่อนที่เราจะขับไปที่Grand Canyon Village นะคะขับชมวิวอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วเราน่าจะไม่ได้เทรลกันนะคะก็ไปที่จุดชมวิวต่างๆเช่นเคยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถกลับไปที่ลาสเวกัสค่ะเด็กหนุ่มส่งพิซซ่าอู้สลัดใหญ่มากพี่หนุ่มแค่อยากกินผักแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้พิซซ่านี้เป็นกุ้งสแกลล็อปนะครับแล้วก็เป็นซีซ่าไก่นะครับผมแล้วก็มีบัฟฟาโลวิงซึ่งใหญ่มากซีซ่าสลัดอ่ะอยากกินผักใช่ไหมกินไปอย่างนี้เลยอ่ะผักซีซ่าค่ะโอ้อร่อยน้ำสลัดซีซ่าเค็มๆนิดนึงคนดูบอกว่าถ้ามึงจะกินพิซซ่ามึงต้องกินซีซ่าหรอกไม่จำเป็นกินเพื่อให้ระบบสุขภาพร่างกายมันดีสำหรับซีซ่าสลัดเค็มนิดนึงนะเป็นไก่ทอดแล้วก็ราดด้วยซอสนะคะร้อนแน่เลยอ่ะซอสมันออกเปรี้ยวมันไม่ใช่ซอสหวานนะเขาบอกให้กินกับผักเคลจิ้มเคลปะเคลซาลาลี่อ๋อพอดีเลยเพราะว่าซอสมันเปรี้ยวผักมันแบบช่วยทำให้หวานขึ้นพิซซ่าของเราเป็นกุ้งสแกลล็อปนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ด้วยคุณพ่อดีมากนี่อร่อยครีมมี่นัวนัวแป้งกรอบบางและกรอบอร่อยมื้อแรกเดี๋ยวพาไปดูกันแคนยอนต่อ
เก็บค่าจอดรถหรอที่จอดทั้งวันเปล่าทั้งวันอะวันเนี้ยถ้าทั้งวันก็120พี่120เลยเหรอแต่พี่สวยอ่ะผมคนกันเองเอาไว้10บาทแล้วกันถูกจังตอนนี้เราอยู่ที่ Grand Canyon Visitor Center นะคะเราจะมาดูว่ามันมีรูทอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างไม่เคยมาอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูโอ้คนนึงมาจอดรถกันเยอะเนาะใช่ถ้าเปรียบเทียบโซนที่เราอยู่ตรงนั้นเป็นโซนที่เอาไว้ไปทานข้าวแล้วก็มีที่พักแต่ตรงนี้สำหรับคนที่มาเที่ยวก็คือซื้อทิเก็ตเข้าอุทยานมาแล้วตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์หลักนะครับจะมีร้านกาแฟมีอินโฟเมชันนะครับก็ช่วงเที่ยงพอดีเนาะคนก็น่าจะมากินข้าวแล้วก็ซื้อของก่อนไปปิกนิกกันโชคดีเลยนะคืออากาศดีมากตอนเรามาเนี่ยอากาศดีจริงทั้งทริปที่เราผ่านมานะทุกคนร้อนแบบร้อนละอ้าวแล้วแบบแขนผมอ่ะเอาง่ายๆนะหนักเลยอ่ะสองสีนี่ไงเมื่อวานเราไปดูมาละ on the rim เลยพวกเนี้ยก็คือไปดูมาหมดแล้วมั้งเก็บละแค่พวกนี้เลยยังไม่เจอนะก็คือการแคนยอนที่เรามาเนี่ยต้องเรียกว่าชื่อมันคือ south rim เนี่ยอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกระรอกน้อยนี่ก็คือมันมีหลายเส้นใช่ไหมอันเนี้ยที่เราอยู่ขับขึ้นมานะจากตรงนี้ปุ๊บจนมาอยู่นี่แล้วตรงเนี้ยก็สามารถเดินได้เห็นไหมมีเส้นนี้คือGreenway Trail อันนี้สามารถเดินเทรลแล้วก็ปั่นจักรยานได้คือคนพิการก็สามารถทำได้อันนี้จะว่าง่ายหน่อยอันนี้จะเดินง่ายแล้วก็อันนี้มาจากนี่ไงมาข้างๆเส้นที่เรามาเมื่อกี้ก็เดินล้อกลับไปใช่นะคะอันนี้ก็คือมีให้เช่าจักรยานส่วน Pedrim Trail ก็คือต้องเดินเทรลอย่างเดียวคือเส้นนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลาะเป็นต้นไปเพราะว่าช่วงนี้คือแกรนด์แคนยอนเขาก็ไม่ให้รถเข้าไปต้องเดินเนี่ยเลาะดูแต่ละจุดที่เราอยากเห็นเลยคือจริงๆอ่ะมีรู้สึกว่าเข้าตรงเนี้ยป่ะใช่แล้วก็เดินไปจบนี่ไหมก็เดินกลับก็ดูไกลอยู่นะก็ไม่ไกลนะโลเดียวเองเอาไหมเขาบอกว่ากี่กิโลก็ได้ไง 0.7 ไมล์ 1.1 กิโลจากเนี่ยไปเนี่ยลองดูไหมล่ะลองฝึกเทลไหมครั้งแรกเธอไม่เคยนี่ไม่ได้ติดแล้วนี่จากที่พวกเรา2คนจอดรถนะครับใกล้สุดที่จะเช็คอินในการเดินเทรลได้แบบอีซี่บิกินเนอร์นะครับผมก็คือมาเทอร์พอยต์ค่ะคือเดินจากตรงวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เมื่อกี้6นาที7 นาทีไม่นับปะไม่นับว่าถือว่าเดินเทรลวะถือว่าเดินเข้าอุทยานเฉยๆวะคือเดินเทรลจริงๆมันต้องแบบมันต้องบุกป่าฝ่าดงหน่อยซึ่งเราจะพาไปดูจุดเช็คอินพอนจะได้ดูว่าพอได้คนมาแล้วเวลาน้อยจะยังไงแล้วถ้าใครมีรถนะครับก็ไปเก็บจุดเช็คอินอย่างที่เราทำเมื่อวานได้เลยเพราะว่ามันขับรถได้นะครับไม่จำเป็นต้องเดินถ้าเดินก็จะได้แบบเหมือนได้แบบชนะใจตัวเองนิดหน่อยเฮ้ยมีสัตว์ด้วยมีน้องกระรอกเมื่อกี้ไงเนี่ยมาปิกนิกฮะเห็นเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังโอ้โหโอ้ยวันนี้อะไรอะทำไมมันคือฝนเนาะฝนใช่ไหมตรงนู้นอะฝนป่ะหรือเมฆเมฆอุ้ยทำไมตรงนี้มันอลังการจังเลยอะตรงนี้อลังการไหมอลังการเนี่ยต้องไปอยู่ตรงหน้าหัวมุมนั่นอะตรงที่เราเห็นทั้งหมดตั้งแต่บ้านถึงตรงนี้เรียกว่าซาวด์รีมนะคะคือแกรนด์แคนยอนซาวด์รีมตอนเนี้ยริมเทรลที่เราเส้นที่เราเดินเนี่ยก็คือเดินตรงเนี้ยเดินไปเที่ยวยาวชมวิวแกรนด์แคนยอนยาวสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะสวยว่ะนี่คือแบบในชีวิตทุกคนนะทั้งหนึ่งในชีวิตว่ะบักเก็ตลิสต์หนึ่งใน7สิ่งประจักษ์ของโลกที่ต้องมาผมว่าไปเจอที่จีนมาว้าวแล้วที่นี่คือแม่ง 3-5 เท่าตัวจุดชมวิวจุดนี้ก็คือสมกับที่ได้ชื่อว่ามาเทอร์พอยต์เนาะใช่เพราะมันใหญ่แบบดูดิมันว้าวสุดลูกหูลูกตาอลังการมากแต่จริงๆนี่ว่าถ้าเราเดินริมเทรลอ่ะแล้วก็มันจะเห็นแบบเลาะขอบแกรนด์แคนยอนไปเรื่อยๆตลอดทางนี่ก็คือจะเห็นสุดลูกหูลูกตากว้างๆแบบนี้ไปตลอดทางเลยถ้าใครมีเวลาว่างทั้งวันก็คือสามารถเดินได้หรือว่าจะเทรลริมขอบผาก็ได้หรือว่าจะเป็นเทรลในป่าในแกรนด์แคนยอนข้างในแบบอุทยานข้างในก็สวยใช่ก็ตลอดไปเรื่อยๆอากาศเนี่ยถ้าไม่โดนแดดนะอยู่ใต้ร่มไม้นี่คือเย็นมาก
แผ่นน้ำมากแล้วระหว่างทางก็จะมีเป็นมานั่งนะคะให้เราได้นั่งแล้วก็มีคนเอาขนมนมเนยนะมาปิกนิกกันด้วยดีอะถ้ามีเวลาอยู่ที่นี่ก็คืออยู่ไปได้เลย2วันใช้เวลาตรงเนี้ยไปเลยวันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยหายใจอยู่กับธรรมชาติยิ่งใหญ่อลังการแบบเนี้ยเพราะเราเก่งมากพี่จูใช่เก็บครบเก่งอะไรเธอเดินไปไม่ถึง10นาทีไม่ประเด็นคือพวกเราเก็บแกนแคนยอนครบเหมือนกันนะในฐานะคนขี้เกียจอะเราเคยขี้เกียจหรอเธอคนอื่นเขาเที่ยวขี้เกียจกว่าเราเยอะจริงเหรอเรานี่มันคนสู้ใช่ไหมไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำบอกเลยพวกเราเที่ยวกันแบบไม่มีเวลาพักไม่อ้วนอะทริปเนี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาจะกินข้าวอะทำคอนเทนต์ทำทุกอย่างมาให้ทุกคนดูกันอยู่เมื่อกี้นะคะเราเข้าไปถ่ายรูปในทางเดินในสวนมานะคะที่เขาเป็นแคมป์กราวด์สำหรับให้คนเนี่ยมาพักตั้งแคมป์แล้วก็เดินไปถ่ายรูปเล่นมาได้สวยๆเลยรูปถ่ายที่เราไปแอบถ่ายกันมาได้แบบนี้เลยค่ะสิริรวมแล้วนะผมกับโซนอาริโซนาต้องบอกเลยว่าเต็ม10เนี่ยไม่มีหักเลยนะผมแต่อาจจะเดินทางเหนื่อยนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบทั้ง2เมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าแกรนด์แคนยอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขับรถมาเองเนี่ยแอบจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสักนิดนึงนะเพราะว่าขับรถเยอะจริงๆฮะแต่บอกเลยนะครับแลกมาด้วยธรรมชาติสวยๆเนี่ยยอมเลยนะครับสักครั้งในชีวิตอยากทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองฮะในส่วนของนุนานะต้องบอกว่าประทับใจทริปนี้มากนะคะต่อให้จะร้อนแค่ไหนแต่บอกเลยนะคะว่ารูปที่ถ่ายออกมาในทุกที่เนี่ยสวยมากอลังการสมกับความมีพื้นที่เยอะของอเมริกาจริงๆเลยค่ะแต่จะให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะมาโซนอาริโซนาอยู่แล้วเนี่ยเผื่อไว้สัก10วันถึง12วันได้เลยเนาะหรือเป็น2อาทิตย์ไปได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรามาอยู่ที่โซนอาริโซนาแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิด Google Map ขึ้นมาแล้วเซิร์ชหาแต่ละเช็คพอยต์เนี่ยมันมีโซนให้เที่ยวเยอะไปหมดเลยเพื่อนๆเอาเป็นว่ามาดูหน้างานด้วยนะเผื่อว่าจะมีที่เที่ยวมากกว่าคนรีวิวในอินเทอร์เน็ตนะครับเอาเป็นว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมีคัพเปิ้ลด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย